ของดีเมืองระนองระนองระนองนี่ไม่นี่เป็นอ่าวเลยได้ได้รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเชี่ยวอ่ะหมดแล้วไปยังไงแม่หมดแล้วรถสองแถวนั้นน่ะหมดแล้วชิบหายมีแค่นั้นช่องอุซิชาแนลทุกคนคะตอนนี้เราอยู่กันที่ระนองมาแล้วมันไม่ได้ต้องเล่นใหญ่ใช่ไหมแหมต้องขอบคุณนะคะเหมือนเดิมผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ว้าวพาเราบินมาถึงที่ระนองเลยวันนี้มาไกลมากมากค่ะรับรองว่าทริปนี้เนี่ยแซ่บยิ่งใหญ่ไฮโซและแซ่บแน่นอนไปกันเลยดีกว่าลุยไปเร็วแม่เดี๋ยวไปไหนอ่ะไปยังไงอ่ะมาถอยท้องไปแล้วไปยังไงแม่ถอยแล้วระหว่างที่เรามัวแต่ไปถ่ายกันนะคะค่ะเขาบอกว่าอีรถสองแถวนั้นอ่ะหมดแล้วชิบหายมีแค่นั้นคันเดียวใช่ก็คือว่ามันหมดไฟแล้วไงก็เขาออกไปแล้วไงระหว่างที่เรานั่งแล้วฉันก็เลยถามว่าแล้วรถตู้ก็ไม่มีค่ะก็คือจะต้องเช่ารถไปแล้วแม่ค้าก็เลยบอกว่าติดรถแม่ค้าไปไหมคะรถเราไปช่วยเขาเก็บร้านกาแฟเราจะได้ไปเร็วๆอยู่ในเมืองแต่ว่าพี่จะมาสนามบินทุกไฟคุณพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อพี่แอนค่ะพี่แอนทำงานอยู่ที่สนามบินค่ะพี่ทำรถเช่าอยู่ค่ะเป็นทำรถเช่ารถเช่าบริษัทอะไรครับบริษัท MHM ระนองคาร์เซอร์วิสค่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิดใครจะไปเที่ยวอะไรแล้วต้องการรถเช่าก็ติดต่อพี่ได้เลยใช่ไหมคะอุ้ยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์อีกคนหนึ่งของเราที่ทำให้เราไม่ต้องนอนค้างสนามบินถูกต้องนะครับพี่คือว่าอันเนี้ยมันจะมีอันที่นอนคนเดียวนอน2คนเออลองเสียงดูว่ามึงจะได้นอนกับตากล้องหรือเปล่าขอให้ได้นอนกับอันนี้คือนอนคนเดียวอันนี้คือนอนด้วยกันเตรียมไปคืนนี้รอดเดี๋ยวเราไปเดินซื้อของที่จำเป็นที่โลตัสก่อนเดี๋ยวรถที่เราเหมาไว้เนี่ยเขาจะมารับเราที่นั่นถูกต้องซึ่งก็คือเนี่ยรถเนี้ย150แหมไม่ใช่เธออ๋อไม่ใช่เหรอออกมาจากโรงแรมก็คือเจอตลาดสดเลยสะดวกมากๆแต่ตอนเนี้ยเราต้องไปโลตัสไปโลตัสทางไหนจ้าไปรถมาแล้วค่ะคุณพี่กอนเราไปที่แรกที่ไหนคะเราผมจะพาไปที่รักษาลังฮะพอลังพอลังแต่เป็นในลักษณะของธรรมชาติคล้ายแม่กิมลังคะกิมลังชอบเองครับก็อยู่ที่ภูเขาหญ้ารถเข้าไม่ได้เดี๋ยวจากตรงนี้เราต้องเดินเท้าขึ้นไปซึ่งเดี๋ยวเราจะไปยอดที่สูงสุดอันนี้ตรงกลางเพราะพี่เขาบอกว่าข้างหลังเนี่ยจะเป็นวิวทะเลอ๋อจริงเหรอเออก็คือเราจะขึ้นไปเอาวิวนั้นมาให้คุณผู้ชมดูพักๆอีกอึดใจเดียวเพราะตรงนี้มันก็สวยแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ต้องขึ้นแล้วเฮ้ยจะถึงแล้วขึ้นไปนิดเดียวไปโซระยะทางเนี่ยน่าจะประมาณโลกว่าเองคุณชิวๆไม่เหนื่อย ที่นี่นะคะไม่ไกลจากสนามบินเลยใช่ไหมถ้าเกิดมาลงปุ๊บก็แวะมาถ่ายรูปนิดนึงเป็นแลนด์มาร์คที่แบบว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยจะเห็นวิวรอบๆเลยมีทั้งทะเลแล้วก็ตัวเมืองระนองทางด้านนู้นและที่สำคัญจริงๆข้างล่างก็สวยแล้วเนาะแต่พอขึ้นมาข้างบนแล้วยิ่งฉ่ำมากกว่าอีกฉ่ำนี่คือจักรแล นี่ไม่ใช่นี่เป็นอ่าวเลยบนเขามีเกาะด้วยอ่ะจังเลยเห็นวิวทั่วเลยแล้วก็ลมเย็นอากาศดีมากเรามาไหว้เจ้าเมืองนี่เป็นเจ้าเมืองคนแรกของระนองเลย
เป็นชาวจีนฮกเกี้ยนคือคอซูเกียงมาพอดีเลยครับเดี๋ยวจะได้เจอกับต้นตระกูลนารนองคุณย่าครับสวัสดีครับนี่เป็นรุ่นที่5นะครับชื่อว่าคุณโกศลนะครับทายาทรุ่นที่5ของตระกูลนารนองค่ะอุ๊ยเราได้เจอแบบออริจินอลอ่ะอันนี้คือที่ฝังศพของต้นตระกูลนารนองท่านคอทุเกียงหรือเป็นเจ้าเมืองนารนองคนแรกซึ่งเป็นต้นตระกูลนารนองภูเขาลูกนี้เรียกว่าเขาระฆังทองดูสารของท่านสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2426แล้วเขาบันทึกว่าใช้เงินในการสร้างสุสานในเวลานั้น600ช่างแพงมากวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่น้อยด้วยที่มาให้ความรู้คุณนะคะเรียนรู้แล้วไปต่อพระชวังรัตนารังสรรโซนที่ด้านเห็นฝามือเนี่ยเขาเรียกท้องพะโล่โซนน้ำฝามือท้องพะโล่ตรงกลางนี้เป็นห้องบรรทมนะชั้นบนสุดนะฮะจะเป็นห้องบรรทมของรัชกาลที่5ฝั่งนู้นเป็นห้องทรงงานของท่านครับห้องทรงงานครับผมออฟฟิศนั่นเองออฟฟิศใช่ครับอย่าเพิ่งเหนื่อยอย่าเพิ่งเหนื่อยเพิ่งวันแรกเองตอนเนี้ยคือมันเริ่มอ่อนแรงเพราะว่าลิฟต์กาแฟหมดเดี๋ยวต้องเพิ่มซึ่งกลางคืนจะเพิ่มกาแฟมีได้ต้องเพิ่มเป็นเบียร์สตรีทก็คือชั้นละสี่ของดีเมืองระนองPPTV ด้วยนะคะใครของยกให้เขาระนองก็คือสวยสุดต้องมาที่นี่ของดีเมืองระนองเราเยอะเกินไปปีหน้าค่อยมาเดินอีกครึ่งนึงเสร็จไว้ก่อนไม่ไหวหมดแรงแล้วสำหรับวันนี้พักผ่อนกันเนาะไปกินข้าวในห้องไปไหนถึงท่าเรือแล้วรีทิปเราไฮโซมากพาไปเที่ยวพี่โรยก่อนนะกระเป๋าติ๊กกะละบาเช้าอยู่เลยค่ะการเตรียมตัวก่อนลงทะเลค่ะถ้าเป็นคนอื่นคือเขาต้องทาครีมกันแดดเปลี่ยนเสื้อผ้านี่คืออะไรคิดอายไลเนอร์อุ๊ยอีแฮมจะเข้าได้ไหมอ่ะจะโดนกักมั้ยอ่ะเขาเห็นหน้ามันก็ต้องไม่เข้าประเทศแน่เลยเมาช้าอุ๊ยอยู่ตรงนี้ค่ะหวยสวยก็ถือว่าข้างแรงนิดนึงนะคนนี้เดี๋ยวเราไปเข้าพักผ่อนตามอัธยาศัยแป๊บนึงก่อนนะตรงนี้เป็นเบอร์ฟิวเองนะคะเชียร์แกเมาเรือดีมากเลยเรามาถึงเมืองพม่าแล้วเราก็ต้องกินเทรนกับเขานิดนึงวันนี้เรียกเป็นต้นธนาคารถูกไหมใช่ค่ะอุ้ยต้องใช้แรงเยอะพอสมควรเลยนะเนี่ยเฮ้ยลองนี่ลองมาถึงแล้วต้องลองเอาดีๆแล้วแรงกว่านี้ค่ะแม่กระต่ายกระต่ายรับเด็ก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 รับเด็
ละค่ะคนละค่ะอันนี้ก็ทานดีกว่าดีมั้งค่ะอันนี้ก็ใส่ไม่ดีแล้วอ๋อเนี่ยใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ก็ทาก็ไม่สวยค่ะอันนี้ก็สวยกว่าอ๋ออันนี้เป็นน้ำน้ำสวยใช่ค่ะนี่ก็สวยเดี๋ยวพี่จะแต้มเองทองเอ๋ยทองงามรามแท้แลตะลึงคืนนี้ฉันกับตากล้องจะอาบน้ำด้วยกันที่ห้องนี้เฮ้ยอย่างนั้นเอาด้วยรู้อย่างว่าทำไมรายการ The Camper ถึงเปลี่ยนตากล้องทุกทีทุกคนอยู่ไม่ได้เข็ดมึงอะไปดื่มเล่นน้ำดีกว่าเดี๋ยวเขาจะพาไปดำน้ำสามเกาะในวันนี้ได้เวลาไปดำน้ำแล้วจุดดำน้ำนะคะดำน้ำตื้นจุดแรกค่ะเป็นโอ่ตรงนี้ก็จะมีแบบปะการังไม่เยอะแต่เป็นจุดเนี้ยให้เราได้วอร์มร่างกายก่อนไม่รู้ใช่ไหมใครก็พูดจบไปเมื่อกี้ขอดูดีขึ้นมาเลยเมื่อกี้ก่อนพูดตามเขาอีกทีนึงได้ที่3แล้วบอลเล็กยังโอ้ยตายว่ายน้ำมันจะเป็นเหนื่อยมันขึ้นเขาได้ยังไงในครั้งนี้เกาะที่3เกาะที่3เกาะภูเขาไฟหรือชื่อพม่าว่าเยี่ยนแม่เจอกันพรุ่งนี้เช้าอาบน้ำเดี๋ยวตอนเย็นเขามีบุฟเฟ่ดินเนอร์บุฟเฟ่แล้วเขามีโชว์ด้วยโอเคไปเราไปอาบน้ำกันเถอะไม่รู้ตอนเย็นนี้จะมีอะไรกินน่าตื่นเต้นเขาอย่างนั้นน้ำจิ้มที่เขาบอกว่าแซ่บนะอุ้ยตอนนี้เขาจะมีโชว์แล้วนะโชว์เยอะมากเมื่อกี้ที่เขาบอกรายการแสดงมากเดี๋ยวรอดูพร้อมกันเลยจ้ะหมดถอดละลายหมดเลยอ่ะร้อน
ืนนี้จบลงด้วยความสนุกสนานไปบ่ายเข้านอนดีกว่าเพราะว่าพวกเราหิวไว้แล้วครับแล้วรถสองแถวออกไปต่อหน้าต่อตาในตอนที่เรากำลังละลายกันก็เราชดใส่กันเมื่อกี้เราคิดว่าต้องมีถือว่าเป็นการประเดิมทริปที่ดีมากเริ่มต้นก็สนุกแล้วสนุกแล้วค่ะกลับไปที่จุดเริ่มต้นเดินมาแล้วเดินกลับเราไปถามเขาก่อนว่าเราควรจะตั้งต้นไปเที่ยวตรงไหนก่อนดีงงไปหมดเดินออกแล้วก็เดินกลับกลับมาตั้งหลักลืมคิดเมื่อกี้สวยอ่ะสวยตอนนี้ค่ะเรียกได้เลยครับปลานิโมที่สูญพันธุ์เรียบร้อยแล้วพันธุ์นี้นะคะขนลุกแล้วแม่พิธีกรของฉันหายค่ะโอ้มองไม่ดูแล้ว